สวัสดีครับมาแล้ว EP 4นะครับ My Little Dinosaur Sanctuary and My Small Talk นะครับวันนี้เริ่มด้วยการดูแพ็คของไดโนเสาร์กลุ่มกินพืชนะครับวันนี้พามาเรียงรายกันอย่างนี้เลยเพราะว่าเราเก็บพื้นที่เอาไว้โชว์กลุ่มที่จะอยากจะคุยวันนี้นะครับว่าแล้วก็ไปเลยดีกว่านะครับนี่เลยกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองหรือที่เราเรียกกันรวมว่าเทเลพอร์ตนะครับนี่เรามาเริ่มจากตัวข้างหน้าเลยดีกว่าตัวนี้สีแดงสดเลยตัวนี้ชื่อว่าเซราโตซอรัสนะครับตัวนี้พบในอเมริกานี่เองลักษณะที่เด่นที่สุดก็คือมีหงอนหรือจะเรียกว่าเขาดีนี่นะครับตัวนี้มีเสียงด้วยนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังดื้อแง่มี3เวอร์ชั่นเลยแต่ชอบให้ปากอยู่เท่านี้มากกว่าโอเคนะครับจะอยู่ไหมจะล้มไหมล้มไหมไม่ล้มตัวต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะคุ้นกันอยู่มันคือเวลซีแรปเตอร์นั่นเองดังโด่งดังมาจากภาพยนตร์จูราสสิคปาร์คและจูราสสิคเวิลด์เลยนะครับตัวนี้คือบลูนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นบลูที่เป็นของภาคจูราสสิคเวิลด์นะครับตัวนี้จริงตัวเล็กนะแค่ประมาณ2เมตรเองไม่เกิน2เมตรนะตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวเจ้านี่ลืมบอกเลยตัวนี้ประมาณ5เมตรนะครับในหนังคือฉลาดมากแต่จริงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือมันก็ฉลาดนั่นแหละแต่แค่ว่าไม่ได้ฉลาดเท่าที่ในหนังเสนอก็เราก็ต้องเข้าใจนะว่าตัวหนังมันก็เพื่อความบันเทิงนะครับต้องเข้าใจหนึ่งว่าตัวหนังก็คือตัวหนังเราเพราะอย่างจริงตัวเนี้ยจริงๆอ่ะในการพบหลังๆอ่ะมันจะมีขนมีเหมือนกับเป็นด้วยนะตามตัวเนี่ยครับด้วยนะจะบอกให้มีขนเหมือนพอรู้แล้วเหมือนกับเป็นนกเลยเพราะจริงๆอ่ะเจ้าเนี่ยความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในกลุ่มที่มีเชื้อสายใกล้เคียงกับนกที่สุดเรียกว่าเป็นญาติกันได้เลยแหละครับแล้วจะบอกให้ส่วนนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปกันก่อนไม่ใช่คลิปที่แล้วสิคลิปตั้งแต่คลิปหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไทเรโนซอรัสเล็กและลูกนั่นเองนะครับตัวนี้ความยาวประมาณ12เมตรนะครับเจอในอเมริกาเหนือเหมือนกันตัวนี้ต้องบอกว่าเคยเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งในสาวกินเนื้อนะครับแต่ว่าถูกโค่นตำแหน่งด้วยเจ้าตัวนี้นี่สไปโนซอรัสนั่นเองนะครับหลังมีกระโดงตัวนี้นะครับเจอในทวีปแอฟริกานะครับขนาดประมาณ15เมตรใช่แล้วใหญ่กว่าด้วยนี่อาจจะไม่ดังเท่านะแต่ว่าก็เริ่มดังแล้วแหละในช่วงหลังจริงๆก็คือจอร์จูราสสิคปาร์ค3ที่โผล่มาครั้งแรกมาสู้กับทีเล็กตัวนี้นี่เองตัวนี้นะครับยาวกว่าประมาณ2-3เมตรแต่ว่าอยู่คนละช่วงเวลากันนะ2ตัวนี้ไม่เคยเจอกันเลยเหมือนกันทีเล็กกับแรปเทอร์ก็ไม่ได้เจอกันนะเพราะอาศัยอยู่คนละช่วงเวลากันจะตีกันได้เพราะว่าในหนังเพราะที่เขาสกัด DNA มาแล้วก็มาเพาะพันธุ์น้ำถึงได้เจอกันได้จริงๆถ้าตามไทม์ไลน์ของยุคสมัยจริงๆมันไม่เจอกันเลยนะจะบอกให้มาตัวนี้ละกันดืดโอเอ๊ะนี่นกหรือเปล่าไม่ใช่นกนะครับตัวนี้ชื่อแอนซูไวลีเอน่าจะใช่นะออกเสียงยากจังเพราะมันเขียนว่า WYLIEI ก็น่าจะเป็นไวลีเอเนาะแอนซูไวลีเอตัวนี้นะครับเจอในอเมริกาเหนือเหมือนกันลักษณะที่สำคัญก็เห็นเลยมีขนมีปีกเหมือนนกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีเป็นในเสากลุ่มที่มีรูปร่างคล้ายนกนะครับเหมือนกันเลยนี่เลยจะเสียงมาเหมือนมากเลยตัวนี้อยู่ในยุคครีเทเชียสเหมือนกันคือยุคสุดท้าย
ของยุคไดโนเสาร์นะครับเหมือนกับทีเล็กเหมือนกับนี่แล้วก็เหมือนกับแรปเตอร์ด้วยส่วนเจ้านี่อยู่ยุคจูราสสิกนะครับอยู่ยุคจูราสสิกอยู่คนละยุคกันเลยพูดถึงยุคจูราสสิกเรามีอีกตัวหนึ่งแตนเวโรสไม่ใช่เวไม่ใช่เวลซิแรปเตอร์ไดโลโพซอรัสนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นของมันก็คืองอนข้างบนนะครับ2ตัวเลยมี2ตัวให้เลือกส่วนตรงนี้ที่เป็นแผงคอมันเป็นสิ่งที่หนังเติมเข้ามานะครับโดยของจริงไม่มีนะมีแต่งอนบนหัวเท่านั้นที่เป็นของจริงนะครับนี่เลยดืดและตัวสุดท้ายเราจะไปหามันยังไงดีคาโนทอรัสนะครับคาโนทอรัสคาโนทอรัสเราขยับเดเลโวซอรัสเข้าไปดีกว่าเนาะอยู่ข้างในก่อนนะขอโชว์ตัวนิดนึงคาโนทอรัสนะครับคนคุณถ้าเป็นทอรัสมัวแดงสาวหน้าวัวมันอย่างได้ชื่อนี้นี่เลยมันมีขาวข้างหน้าอย่างนี้เหมือนวัวเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเรียกเขาก็ตั้งอย่างนี้อาจจะเหมือนวัวละมั้งเหมือนไหมเหมือนแหละเหมือนก็เหมือนก็ได้คาโนทอรัสตัวนี้ตัวนี้เจอในอเมริกาใต้นะครับต่างจากพวกที่ส่วนใหญ่จะเจอในอเมริกาเหนือเกือบหมดเลยอันนี้เป็นตัวเล็กอันนี้ของทาคาราโทมี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซาฟารีส่วนที่เหลือเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่นะครับมาจากแมทเทลหมดเลยแมทเทลทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเวลซิแรปเตอร์ตัวนี้อยู่ฝั่งเอเชียนะเจอที่จีนแล้วก็มองโกเลียนะครับเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่ใกล้ชิดกับนกที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นญาติกันได้เลยแหละจะบอกให้ขอย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะดังนั้นจริงๆจะบอกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีกลุ่มที่พัฒนากลายเป็นนกซึ่งเป็นต้นตระกูลเดียวกับเวลซิแรปเตอร์ด้วยนะครับตัวลูกน้อยนะนี่อันนี้ของซาฟารีนะครับโหจะว่าไปแล้วพอเทียบกันจำนวนน้อยกว่ากินเพื่อจะเห็นได้ชัดเลยที่ผมซื้อมันเนาะจริงๆเพราะว่าในเสากินได้ส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันด้วยแหละผมก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้สะสมในช่วงแรกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ในอนาคตก็น่าจะได้เพิ่มแหละได้เพิ่มเติมหน่อยจริงๆก็มีเลี้ยงๆอยู่บ้างจริงๆมีกลุ่มเดียวกับสไปโนซอรัสที่ไม่มีกระโดงแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกันจริงจะเรียกอะไรปากจระเข้ไหมกลุ่มนี้ยังอีกหลายตัวเดี๋ยวว่าจะหามาเหมือนกันนะครับตัวนี้ล้มไปแล้วจะไม่เกือบล้มมีหางช่วยชีวิตไว้เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เดินเสาสองขามันจะยืนไม่ค่อยอยู่คือต้องอย่าไปยุ่งกับมันถ้ายุ่งกับมันแล้วมีสิทธิ์ล้มสูงมากเลยอย่าล้มเลยนะต้องอยู่บนนู้นบางตัวที่อยู่ไม่ได้จริงก็ต้องมาอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับตอนแรกคิดว่าที่มันจะเต็มแล้วเราควรจะจัดพื้นที่เพิ่มไหมแต่พอเอาเดือนสองมารวมๆกันตรงนี้มันก็อยู่กันได้เนาะมันก็ดูโอเคนะหรือเปล่ามันดูแน่นไปไหมเพื่อนๆคิดว่าไงแนะนำกันได้นะว่ามันพอจะอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือควรจะซื้อที่เพิ่มจริงๆมันก็ได้แหละเนาะเนี่ยได้อีกหลายตัวอยู่นะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็พอได้แหละแถมยังอยู่มีที่ข้างบนตรงนี้อีกนิดหนึ่งด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้มาพอแค่นี้กันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววันคลิปถัดไปเราไปแนะนำไดโนเสาร์กลุ่มกินพืชบ้างดีกว่าแต่น่าจะต้องแยกคลิปแหละเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มันสามารถแยกกลุ่มได้ในนี้มีทั้งซอโลพอดเซราทอปเซียนสเตโกซอร์แองคิโลซอร์ฮาโดซอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับบ๊ายบาย